www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะหลังจากที่เราแต่งหน้าลุคของแบลร์วอลดอฟให้ดูกันแล้วนะคะสำหรับโมเมพาเพลิน for beautylicious นะคะมีหลายคนต้องการอยากได้ลุคของอีกหนึ่งสาวที่เป็นlead character ใน Gossip Girl นั่นก็คือ Serena Van Der Woodsen นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ไม่จัดให้ได้อย่างไรเนื่องจากมันโมเมพาเพลินเราก็ by request อยู่แล้ว Serena Van Der Woodsen นะคะก็เป็นสาวสังคมที่ตรงข้ามกับแบลร์วอลดอฟตรงที่ว่าสไตล์เนี่ยต่างกันถ้าเกิดใครเป็นคนชอบ Gossip Girl จะรู้ว่าแบลร์เนี่ยจะคุณหนูคุณนาย proper preppy แต่ว่า Serena เนี่ยจะเป็นแบบ wild child นิดนึงก็คือเหมือนแบบผมยุ่งเป็น beach look เป็นอะไรที่แบบเปรี้ยวกว่าแล้วก็ดูไม่อยู่ในกรอบเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลุคของซีรีน่าก็จะเป็นอะไรที่มาแนวน้ำตาลเทาเราจะแต่งลุคกลางวันให้ได้ชมกันก่อนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในโมเมนต์พับเพลนค่ะวันนี้ต้องลองพื้นให้ดูเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสิ่งที่เราทำค่ะในรูปนะคะก็จะเป็นการโชว์ผิวและเวอรี่โชว์ผิวซึ่งเราก็จะเฟกกันนะคะให้มันดูดีสิ่งที่เราจะนำมาใช้นะคะนั่นก็คือ Fresh Glow นะคะจาก Burberry นั่นเอง Burberry Fresh Glow เป็น Face Base นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเบสแบบที่ช่วยให้หน้าสว่างกระจ่างใสซึ่งปกติแล้วคุณอาจจะงงว่ามันไม่ใช้เบสด้วยเหรอมันไม่ได้ใช้ไงแต่ก็จะทำลุคนี้ให้ไงเข้าใจใช่ไหมเราก็จะใช้เบสก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าดูแบบว่าตื่นและโกลว์และดีขึ้นมันจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแหละเพราะรองพื้นที่เราจะใช้วันนี้ไม่ได้เป็นรองพื้นที่ปกปิดซุปเปอร์ขั้นเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเบสสักนิดนึงก็จะช่วยให้หน้า bright tanning ขึ้นนิดหน่อยแต่เราจะใช้ในส่วนที่แบบส่วนแก้มส่วนอะไรอย่างนี้มากกว่าทีโซนนิดหน่อยแต่ไม่มากเพราะไม่ได้อยากให้มันเป็นดิสโก้บอลอยู่ช่วงนี้เพื่อจะให้แก้มโกลว์โกลว์โอเควันนี้ใช้รองพื้นGiorgio Armani Luminous Silk Foundation ผมใช้เบอร์ 5.75 เข้มนิดนึงช่วงนี้หน้าขาวขึ้นเนื่องจากหาหมอและเลเซอร์แต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ 0.75 ก็ยังได้มันจะไม่ได้ปกปิดมากนะคะเดี๋ยวอะไรที่เราไม่พอใจเราจะใช้คอนซีลเลอร์ซ่อมให้หายไปอ๋อแปรงนะคะ Sigma Angle Top Kabuki Brush แปรงใหม่ร่ามาแรงคือจะเป็นแปรงใยสังเคราะห์เป็นซินเทติกเพื่อที่จะเอาไว้เบลนรองพื้นได้อย่างงามแงะนี่คือเหตุว่าทำไมปกติมาแต่งหน้าแล้วชอบรวบผมใส่คุณผู้ชมหรือว่าลำคันผมตัวเองมากคือรองพื้นที่ดีเนี่ยนะคะรองพื้นลิควิดที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นรองพื้นที่ลงปุ๊บแล้วหนาปั๊บมันควรจะต้องเป็นรองพื้นบางๆที่เราสามารถเลเยอร์หรือว่าลงเพิ่มตามความต้องการของเราได้เพราะบางทีบางคนเนี่ยต้องการปกปิดแค่บางช่วงอย่างโมเมงเนี่ยมีแผลเป็นสิวหรือมีอะไรเฉพาะบางที่เนี่ยตรงนั้นน่ะเราก็จะลงเพิ่มเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดทั่วหน้าปกติเนี่ยการฉาบด้วยรองพื้นหนาเตอะเนี่ยมันไม่ดีกับใครเลยนะคะดีไม่ดีมันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไหลมากองรวมกันเขาจะมีคำว่า buildable ก็คือสามารถเพิ่มความหนาของ coverage ตามที่เราต้องการได้นะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นแบบนั้นเสร็จแล้วทีนี้ก็จะทำการคอนซีลทุกสิ่งอันเนื่องจากว่าซีรีน่าเนี่ยถึงจะปาร์ตี้หนักอย่างไรหน้าก็ดูพักผ่อนเพียงพอนะคะเราก็จะต้องทำเช่นเดียวกันเนื่องจากใต้ตาหนักจริงอะไรจริงนะคะเราถึงขั้นต้องใช้คอร์เรกเตอร์กันเลยทีเดียวบ๊อบบี้บราวน์คอร์เรกเตอร์สีไลท์บิสก์กับแปรงคอนซีลเลอร์นะคะง่ายๆเลยแตะเบาๆแล้วก็คือเวลาคนเราตาคล้ำเนี่ยมันจะคล้ำมาถึงหัวตาด้วยนะแล้วส่วนใหญ่เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยที่โมไปบอกว่าการลงสีสว่างตรงหัวตามันจะช่วยให้เราดูแบบตื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าสีสว่างมันทำให้ซ่อมให้ความแบบดำคล้ำมันหายไปได้ใช้ไม่มากนะคะนิดเดียวแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าคอร์เรกเตอร์เนี่ยมันจะออกสีชมพูเนาะช่วยให้รอยคล้ำหายไปแล้วแต่ว่ามันยังดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็ใช้คอนซีลเลอร์สีเหลืองตามลงไป Bobbi Brown Creamy Concealer สีเบจแล้วใต้ตาอันไม่ได้นอนของเราก็ค่อยๆอันตรธานหายไปคุณผู้ชายหลายท่านที่ชมดิฉันแล้วบอกว่าโอ้ยหนังหน้าคุณลงไปจริงๆที่แบบผู้หญิงนี่มีความสามารถขอให้ไปดูเกาหลีแต่งหน้านะคะ
จะทราบว่าดิฉันเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเบามากของสิ่งที่เขาทำกันคอนซีลอื่นๆบนหน้าจะขออนุญาตใช้นิ้วนะคะวันนี้อ๋อให้ดูก่อนว่ามันคืออะไร Amazing Cosmetic Amazing Concealer น่าจะเป็น Medium Beige จะเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อลิควิดนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ขายดีที่สุดใน Sephora มาเป็นเวลาหลายปีมากไม่เคยทำใจที่จะลองได้สักทีเพราะว่าราคาสูงลืมแต่ว่าไหนๆก็ไปถึงละเห็นเขาว่าดีนะจัดไปก็ไม่ถึงขนาดแบบซูเปอร์ขั้นเทพโอ้ my god แต่ก็ดีก็ถือว่าใช้ได้เลยคือขั้นตอนเลือกสกินมันจะเป็นอะไรที่แบบเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือง่ายมากค่ะอีกล้องเฮดดีเนี่ยมันทรมานใจดิฉันมากเลยนะฉันไม่สามารถหลบหลีกอะไรได้เลยแรงมากเห็นทุกอย่างจริงๆใครมีปัญญาอย่าซื้อนะคะ อยากหน้าสวยนวลขอใช้กล้องคุณภาพต่ำต่อไปค่ะกล้อง HD หลอกไม่ได้จริงๆผู้ชมโอเคไข่โอ้งงงคนแถวนี้เขาเรียกว่าสิ่งนี้คือไข่เยี่ยวม้านะคะเนื่องจากว่าสีชมพูมากจริงๆแล้วมันคือเห็นใน favorite วิดีโอกันแล้วมั้งสำหรับ beauty blender นะคะจุ่มน้ำแล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็มาเอาทำให้ทุกอย่างรวมกันด้วยการกดลงไปไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นไปบ้าได้ยินอยู่ในสปอตวิทยุก่อนโอเคเรียบร้อยแป้งฝุ่นดีกว่าลอร่ามาสเตียร์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ได้ผิวหน้ามาแล้วแต่งตากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะได้เวลาในการแต่งตากันลุคที่เราเอามาเป็น reference นะคะมาเป็นแบบในการแต่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าถามลุคของ Serena ใน Gossip Girl เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเธอจะไม่ค่อยทำอะไรมากหนักยกเว้นขนตาและ bronzer ไม่รู้ทำไมนะอยู่นิวยอร์กแต่ว่าแบบแทนเหมือนสาวแคลิฟอร์เนียตลอดเวลาก็อยากให้มีความแตกต่างกับแบลมั้งซึ่งแบลจะเป็นแบบขาวคุณหนูอะไรอย่างนี้เราก็จะทำซอฟต์สโมกกี้ในลักษณะที่ถ้าเกิดเราเห็นในรูปนะถ้าดูในรูปชัดๆจะเห็นว่ามันเป็นซอฟต์สโมกกี้แล้วก็ฟาดหัวตาด้วยสีขาวให้สดใสและขนตาแน่นหนักๆแต่ดูเป็นธรรมชาติเราก็จะจัดแบบนั้นนะคะวันนี้โมเมก็เลยหยิบพาเลตที่ไม่ได้ใช้กันมาสักพักนึงแล้วแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับลุคนี้ได้ดีนั่นก็คือ Coastal Scent 88 Warm Palette นั่นเองเพราะว่าพาเลตนี้เนี่ยมีสีมากมายที่เหมาะแก่การไปในทางที่เราต้องการนั่นก็คือน้ำตาลอะไรเทือกๆอย่างเงี้ยนะคะสีประมาณโทนฝั่งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะลงผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเราก็ใช้ไพรเมอร์ก่อนเพื่อความคงทนอยู่ทนอยู่นานนิดนึงให้สีตาสวยทนชัดเจนดังต้องการโอเคแล้วทีนี้เราก็จะใช้แปรงนะคะที่เป็นแบนนิดนึงอันนี้คือ Sigma E55 นะคะกับสีน้ำตาลเทาๆนั่นก็คือสีนี้ลงไปที่บริเวณเปลือกตาของเราสังเกตว่ามันเริ่มจากหางตาก่อนเนาะเริ่มจากเส้นขนตาขึ้นไปนะคะหางตาแล้วก็เน้นหนักให้น้ำหนักมันอยู่ที่หางตามากกว่าแล้วก็เกลี่ยคือจริงๆถ้าสังเกตนะตอนเขาลืมตาเนี่ยแทบจะไม่เห็นสีเลยนะคะมันจะเห็นว่ามันชิดโคนขนตามากๆ มากกว่าแต่ว่าจริงแล้วไม่ได้แบบเป็นบล็อกขึ้นมาชัดเจนซีรีน่าไม่แต่งหน้าหนักนะน้อยมวยจะเกลี่ยสีนี้ด้วยสีที่อ่อนกว่านั่นก็คือสีถัดมาถ้าเมื่อกี้สังเกตจะเห็นสีออกเทาเลยนั่นคือสีนี้ด้วย blending brush มีคนไปถามถึงขั้นว่าพี่คะพี่กระจกอันนี้มันหาได้ที่ไหนคะ Home Pro Index IKEA ร้านแต่งบ้านต่างๆอาจจะน้องกระจกบอกเขาหนูอยากได้กระจกสองหน้ากระจกสองด้านก็ได้พี่อย่าเล่นนะรักนะใช้สีอ่อนกว่าเมื่อกี้เพื่อที่จะ blend ให้มันสโมกแต่ว่าไม่เข้มมากแล้วก็ค่อยๆเพิ่มถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเบาไปโอเคได้สโมกเบาๆแล้วเนาะขนตาล่างนิดนึงนะคะเส้นของตาล่างใช้แปรงหัวตัดวันนี้โมเมใช้ small angle brush E65 จาก Sigma กับสีเข้มเมื่อสักครู่นี้นะคะสีน้ำตาลเทาเมื่อสักครู่นี้กับใต้ตาเบาๆขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้แปรง angle brush แบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแปรงที่มีขนแน่นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแข็งกว่าแปรงอื่นๆนะวิธีใช้ก็ต้องเบามือกว่าแปรงพวกแปรงblending ที่ฟุ้งๆฟูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค
ทีนี้จุดเด่นที่เราบอกนั่นก็คือการฟาดหัวตาจะใช้สิ่งที่มีในพาเลตนี้เลยก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าโมเมรู้สึกว่า อยากให้มันสว่างขึ้นเป็นพิเศษก็เลยจะใช้พิกเมนต์เพราะว่าเนื้อมันเป็นผงแล้วมันก็มันมีชิมเมอร์มากกว่านะคะนั่นก็คือ MAC Pigment สี Universal Mix จะเป็นสีขาวอะค่ะจริงๆเป็นขวดที่เอาไว้ผสมกับทุกสิ่งอย่างได้จะก่อให้เกิดสีที่ซอฟต์ลงนะคะจะเป็นสีขาวประกายแบบที่มีชิมเมอร์เงินทองทองเหมาะแก่การฟาดหัวตายิ่งนักใช้แปรงเล็กลงหน่อยนะคะนั่นก็คือเพนซิลบรัชหน้าตาแบบนี้แตะพิกเมนต์ขึ้นมาในปริมาณไม่มากแล้วก็ทำการฟาดหัวตาเบาๆเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเขานะคะไม่ต้องห่วงขอเบลนด์นิดนึงนะเพราะว่าที่ออกมาเมื่อกี้นี่แบบตั้งใจฟาดมากนะคะสำหรับหัวตาเดี๋ยวจะหาว่าสว่างไปไม่โอเคฟาดหัวตาแล้วเรียบร้อยโอเคนะก็ได้สีในประมาณที่โมไปคิดว่าโอเคละไม่อยากได้เยอะกว่านี้มากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปวันนี้ก็คือไอไลเนอร์ที่เราจะใช้จะเป็นไอไลเนอร์แบบเนื้อเจลนะคะนั่นก็คือ Bobbi Brown Gel Long Wear Gel Eyeliner สี Espresso Ink จะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำไม่ดำสนิทแล้วก็จะใช้แปรงไอไลเนอร์ของ MAC นะคะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เขียนอายไลเนอร์แบบสโมกสโมกนิดนึงไม่แบบชาร์ปจนเกินไปไม่เอาแปรงเพนซิลนะคะมาเกลี่ยให้เส้นมันดูแบบฟุ้งๆหรือว่าจะใช้นิ้วอย่างนี้เลยก็ได้นะเบลนให้เจลไลเนอร์มันดูไม่เป็นเส้นชัดจนเกินไปอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเส้นชัดมากมันจะดูแบบกลางคืนไปอะอันนี้เราอยากได้ลุคกลางวันสบายแต่เหมือนแบบพอเขียนไปแล้วรอให้มันเซ็ตตัวแป๊บนึงนะคะแล้วค่อยแบบไปเกลี่ยมันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบเลอะเทอะได้โอเคเราก็ได้ตาเข้มฟาดหัวเบาๆดังที่อยากได้ด้านล่างก็จะใช้เจลไลเนอร์เหมือนกันแต่ว่าจะใช้แบบน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะนางจะไปเน้นขนตามากกว่าไม่ค่อยได้เน้นเรื่องแบบไลเนอร์หรืออะไรเท่าไหร่ไม่มีการวิงไลเนอร์หรืออะไรเลยนะจะดูเหมือนแบบแต่งหน้าแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่มีอะไรตั้งใจทั้งนั้นอ่ะโอเคตามาละยายยังไม่มานะเดี๋ยวก็ว่าแล้วว่าต้องเล่นใช่ปะเดี๋ยวเราไฮไลท์นิดนึงเกือบลืมแล้วทีเดียวว่าไม่ได้ทำอะไรไฮไลท์โหนกคิ้วนะคะบริเวณนี้ด้วยสีอ่อนสีเหมือนผิวก็ได้หรือว่าจะอ่อนกว่าผิวสักกันนิดนึงก็ไม่มีใครว่าโมเมจะใช้สีในพาเลตเดิมนะคะสีนี้อ่อนกว่าผิวนิดนึงโอเคช่วงนี้กำลังถ้าใครไม่ต้องส่งข้อความมานะคะว่าพี่เขาทำไมพี่ปล่อยคิ้วพี่รกทำไมพี่ไม่กันคิ้วทำไมพี่กำลังเลี้ยงคิ้วเพื่อที่จะไปเชฟคิ้วใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคิ้วพี่เนี่ยมันได้ถูกกันแบบผิดๆและหลอมแหลมจนพี่รำคาญพี่เลยต้องไว้คิ้วเป็นมนุษย์หมาป่าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปให้เขาแบบแว็กซ์ให้มันเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการซึ่งความยาวมันยังไม่ได้ตามที่พี่อยากได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พี่มาถ่ายเนี่ยพี่มาด้วยใจรักถึงแม้คิ้วพี่จะเป็นเวอร์วูลฟ์ก็ตามนะคะไฮไลท์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดัดขนตาแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์วิธีการติดขนตาปลอมขั้นเทพกันก็คือจริงๆแล้ววิธีการติดขนตานี้นะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่าสิ่งที่เราเคยทำกันอยู่มากนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะซัดทั้งเต็มแผงแล้วก็แบบที่มีการเสริมเล็กๆน้อยๆเข้าไปให้มันแน่นซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งนี้พวกขนตาที่ยาวเกินไปดิฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าโมเมก็จะตัดมันให้มันพอดีกับตาของโมเมก็จะเหลือเศษเสี้ยวอยู่แบบนี้อันนี้ซึ่งก็คือขนตาแม็กซึ่งยาวมากเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งนี้มาแซมแต่เราติดขนตาแบบธรรมดาก่อนก็คือขนตาเต็มแผงนะคะวันนี้ใช้ขนตาอาเดลเบอร์116จริงแล้วคุณจะใช้ขนตาอะไรก็ไม่ได้ไม่ว่านะไม่ต้องวิ่งตามไปอาเดลแล้วซื้อก็ได้นะเอาแบบเต็มแผงแล้วก็แบบยาวๆได้เลยขนตาเต็มที่แต่ก็ไม่ได้เลยไปถึงขั้นขนตานางโชว์นะไม่เอากลิตเตอร์ไม่เอาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะขอแบบยาวธรรมชาติ
หลายคนอาจจะสงสัยทำอะไรคือมุมไปบีบให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยเขาเป็นแผงเดียวกันนะคะด้วยการเอานิ้วรองตรงนี้แล้วก็หนีบบีบเข้าไปบีบโคนขนตาให้มันเหมือนแบบกลืนไปด้วยกันนะคะมันจะได้ไม่ดูเห็นชัดว่านี่เป็นของปลอมและนี่เป็นของจริงถึงแม้ว่าเราจะรู้ก็ตามเพราะว่าขนตายาวมากขนาดนี้ไม่มีจริงสิ่งต่อไปก็คือเอาพวกเศษเสี้ยวความสนุกเหล่านี้ค่ะมาแซมลงไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความหนา ยาวไม่พอขอหนาด้วยจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะใช้แล้วทิ้งนะคะไม่ต้องลอกกาวแล้วเก็บเอาไว้อีกเก่งเกินไหมคะสิ่งนี้คือยังบางอยู่ยาวจริงแต่บางถ้าเกิดใครพบขนตาที่มีแผงเดียวแล้วได้ตามที่ต้องการไม่ต้องทำก็ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่มีแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้สิ่งที่เหลือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยทำเดี๋ยวจะมีคนถามอีกว่าพี่หาทำไมพี่ไม่ใช้ขนตาเบอร์เดียวที่มันแบบพี่ก็มีแต่แบบว่าพี่ก็อยากบอกให้รู้ว่าของเหลือเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ไม่ใช่แบบตัดทิ้งตัดขว้างเสียดายของถามว่าสิ่งที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยเทียบกับพวกขนตาที่เป็นแบบเขาเรียกว่า individual lashes ที่มันเป็นแบบช่อเดียวช่อเดียวเนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างนะคะแต่อันนั้นจริงๆสำหรับโมเมว่ามันติดยากกว่าเพราะว่ามันอันเล็กมากมันจะค่อนข้างแบบ impossible นิดนึงเออที่เตือนคือว่าพอน้องทำข้างนึงเสร็จแล้วน้องอาจจะรู้สึกว่าฮะพร้อมละแล้วไปขนตาไม่เท่ากันสองข้างนะจ๊ะช่วยนับจำนวนก่อนด้วยไม่ใช่ประคมติดเข้าไปแล้วแบบหันมาอีกทีอ้าวไม่เหลือพออีกข้างแล้วอะแย่ ลืมนับก่อนลูกมีกี่อันหานโอ้แหกพ่อสวัสดีค่ะช่างไม่มีภาพพจน์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วเราก็ทำไมทิ้งเลยจ้าเพราะว่าหมดประโยชน์แล้วไม่เพราะว่าขนตาเหล่านี้ได้ถูกก่อนไออันที่ตัดไปแล้วแล้วไปใช้อะค่ะถูกใช้จนช้ำจนแบบเก็บไม่ไหวแล้วนะคะก็คืออย่างต่ำต้องมีแบบ10 20รอบคือหารต่อการใช้ต่อครั้งแล้วเนี่ยตกประมาณครั้งละ35บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากก็เลยนะเราก็ทอสไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือตัวเศษๆตรงนี้โปรดิวเซอร์เกาหัวแกทีนี้เล่นอะไรเนี่ยดิฉันได้หารแล้วดิฉันมีทั้งหมด6อันข้างนี้ทำไปแล้ว3แล้วทำข้างนี้อีก3อันเฮ้จุดนี้เราจะปัดขนตาล่างกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะเขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกเขาว่าที่เหลือทำยังไงหลังจากที่เรามีคิ้วแล้วนะคะเราก็จะปัดแก้มกันนะคะซึ่งปัดแก้มวันนี้เนี่ยในลุคของซีรีน่าเนี่ยเขาปัดแก้มเนื่องจากว่าหน้าเขาค่อนข้างจะยาวเขาปัดแก้มอยู่ตรงนี้แล้วปัดด้วยสีออกชมพูวันนี้เราก็สักนิดหนึ่งได้อาจจะแบบเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะคะใช้สีชมพูเลยใช้สี Down Boy ของ The Balm นะคะชมพูนมสัตว์โลดแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้เริ่มตรงนี้จริงแต่ลากขึ้นไปเหมือนเดิมอะค่ะตามสไตล์โมเมที่หน้าไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องใช้บลัชเป็นการนำสายตาให้เห็นว่าหน้าเรียวเนาะแต่เรียวเนี่ยเกิดจากอะไรเราไม่ได้บอกยังไงบ้างอะสุขภาพดีขึ้นไหมหลังจากซีดเป็นไก่ต้มเผือกซีดเผือกเป็นไก่ต้มเอ๊ะไก่ต้มเผือกคือไก่ต้มเผือกหรือเปล่าโอเควันนี้เราจะทาปากสีชมพูอมส้มสีนี้ Peach Parfait มันคือ Revlon Color Burst Lip Butterเนื่องจากคุณสมบัติมันใกล้เคียงกับลิปมันมากก็เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆอันไฮโซโอเคหลังจากเช็คความสวยงามแล้วเราคิดว่าเราโอเคแล้วล่ะกับลุคนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเราจะเห็นซีรีน่าใช้สีน้ำตาลเทาสีโทปสีแบบน้ำตาลเทาม่วงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างจะบ่อยแบบเบาๆอย่างนี้คือไม่ได้คัดเบ้าหนักเป็นเจโลอ่ะเราต้องการให้ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แต่ลุคนี้มันไปแอดขนตาที่ดรามาติกกว่าปกติเนื่องจากว่าเรารู้ว่าสาวไทยชอบที่อยากได้ขนตาแผง
เราก็เลยจัดให้อาจจะเบากว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครจะติดขนตาอาจจะเป็นขนตาที่ไม่ได้แบบหางอาจจะไม่ได้งอนกระดกขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลือกขนตาตามอัธยาศัยก็แล้วกันแล้วก็ได้มีโอกาสสอนวิธีการซ้อนขนตาชิ้นๆนะคะให้ได้ทำตามกันก็หวังว่าคงจะถูกใจแต่ว่าเราจะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะเทคลุคนี้ไปกลางคืนกันมาดูซิว่าเซรีน่าแบบออกงานแบบไม่ใช่ที่ในชีวิตประจำวันที่ใช้อยู่แบบนี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องลบไม่ต้องล้างเพิ่มนิดเดียวสวยไปงานกลางคืนได้เดี๋ยวติดตามได้คลิปหน้ากับมุมไมพับเซ็ตค่ะ